สวัสดีครับผมต้อมนะครับวันนี้ผมก็จะเอารายชื่อหุ้นที่โบรกเกอร์ต่างๆนะครับแนะนำให้ลงทุนแบบ DCA ในปี2563นี้นะครับมาแนะนำเพื่อนสำหรับรายชื่อหุ้นทั้งหมดนี้นะครับก็ได้มาจากเว็บไซต์ set.or.th ที่เขาไปรวบรวมมาจากโบรกเกอร์ต่างๆนะครับทั้ง6โบรกเกอร์นะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับไปดูกันเลยครับโดยคำแนะนำมันแรกนะครับก็จะเป็นของโบรกเกอร์ไอล่าก็จะมีหุ้น BBL CBG KTB QH แล้วก็ Stake นะครับโบรกที่2เป็นของหลักทรัพย์ ASL นะครับก็แนะนำหุ้น AOT CPN BDMS Stake แล้วก็ BBL นะครับโบรกต่อมาก็เป็นของหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็แนะนำหุ้น Advance CPO LH PTT แล้วก็ SCB นะครับต่อมาโบรกเกอร์กรุงศรีนะครับก็แนะนำหุ้น AOT BTS แล้วก็ Advanceสำหรับหลักทรัพย์ KTB นะครับก็แนะนำหุ้น Advance PTT AOT สุภาลัยแล้วก็ CPN ครับแล้วก็โบรกอันสุดท้ายนะครับก็เป็นโบรกเกอร์ของ Tisco นะก็แนะนำหุ้น AOT BDMS CPO KBank แล้วก็ LH นะครับซึ่งที่กล่าวมานี้นะครับมันจะมีหุ้นที่พูดถึงบ่อยก็คือมี AOT แล้วก็หุ้น Advance นะที่หุ้น AOT เนี่ยมีถึง4โบรกเกอร์เลยนะครับที่เลือกเอาหุ้นนี้มาแล้วก็ในส่วนของ Advance เนี่ยมีอยู่3โบรกเกอร์นะที่เลือกหุ้นนี้มานะครับสำหรับความคิดส่วนตัวนะครับทั้ง AOT แล้วก็ Advance นะก็ถือว่าเป็นหุ้นดีอันนึงเลยนะครับแต่ว่าหุ้น Advance นะมันจะเป็นอะไรที่มือใหม่อย่างเรานะครับที่มีเงินลงทุนน้อยๆเนี่ยอาจจะเข้าไปซื้อได้ค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าราคาหุ้นมันค่อนข้างสูงนะครับการที่เราจะไปซื้อมันก็อาจจะต้องใช้เงินลงทุนที่เยอะหน่อยหรือไม่ก็อาจจะต้องเข้าไปซื้อเศษหุ้นซึ่งการเข้าไปซื้อเศษหุ้นเนี่ยก็อาจจะต้องได้ราคาที่ไม่ตรงกับกระดานใหญ่จริงๆนะครับแต่ว่าสำหรับในส่วนของ AOT ก็อาจจะเข้าไปซื้อในกระดานใหญ่ได้นะเพราะราคามันก็มันอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่ามูลค่าไม่ได้พูดถึงอะไรนะพูดถึงว่าจำนวนเงินในแต่ละราคาหุ้นนะเนาะเพราะว่าหุ้น Advance เนี่ย1หุ้นเนี่ยมันเป็นหลักร้อยเลยนะครับแต่ว่าถ้าหุ้น AOT 1หุ้นมันอยู่ที่หลัก10กว่าเนาะ40 50หรือ60นี่แหละจำไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับมันก็เลยมีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อได้ง่ายกว่านั่นเองแล้วก็ที่กล่าวมาอีกที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็น BBL Stake CPN BDMS CPO LHPTT อะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใครชอบตัวไหนนะครับก็ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมในหุ้นรายตัวของตัวนั้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าการไปซื้อหุ้นในกระดานใหญ่ในแต่ละครั้งนะในแต่ละออเดอร์เนี่ยขั้นต่ำเขาจะอยู่ที่100หุ้นต่อออเดอร์นะครับอย่างเช่นหุ้น CPO นะครับราคามันก็จะอยู่ประมาณ70กว่าบาทต่อหุ้นใช่ไหมการที่เราจะซื้อหุ้น CPO 100หุ้นแล้วก็ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำก็อยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทนะครับแต่ในส่วนของหุ้น QH นะครับราคาหุ้น QH ต่อหุ้นมันก็อยู่ที่2บาท50กว่านะการที่เราจะซื้อหุ้น QH ในจำนวนหุ้น100หุ้นนะครับเราก็เลยจะใช้เงินลงทุนแค่ประมาณ260บาทถึง270บาทเองนะครับซึ่งมันก็แตกต่างกันค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับอย่างหุ้นBDMS เนี่ยราคาหุ้นเขาอยู่ที่24บาทกว่าๆนะการที่เราจะซื้อหุ้น BDMS 100หุ้นนะครับเราก็ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 2,500 กว่าบาทนะครับที่จะซื้อหุ้น BDMS 100หุ้นหรือสำหรับหุ้น LH นะครับที่ราคาหุ้นอยู่ประมาณ9บาทกว่าๆนะการที่เราจะซื้อหุ้น LH ตรง100หุ้นนะครับเราก็อาจจะต้องใช้เงินประมาณแค่ 1,000 กว่าบาทอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นหุ้นที่เราจะเลือก DCA นะครับเราก็ต้องดูถึงต้นทุนขั้นต่ำของเราด้วยนั่นเองหรือบางคนอาจจะไปเลือกไปซื้อในเศษหุ้นก็ได้นะครับแต่ว่าผมบอกอย่างนึงนะการที่เราไปซื้อในเศษหุ้นนะครับราคาที่ได้นะบางทีมันอาจจะสูงกว่าบนกระดานใหญ่ก็ได้หรือบางทีเราอาจจะได้ราคาที่ต่ำกว่ากระดานใหญ่ก็ได้นะครับซึ่งมันก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคชะตาจริงส่วนใหญ่นะผมไปเจอในกระดานเศษหุ้นเนี่ยผมไปเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นราคาที่สูงกว่าบนกระดานใหญ่ด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับบางคนก็อาจจะชอบในตัวหุ้นนะไม่สนใจราคาหุ้นเลยก็มีนะครับหรือสำหรับบางคนนะครับที่มีต้นทุนในแต่ละเดือนที่ค่อนข้างจำกัดนะก็อาจจะต้องมาดูข้อมูลตรงนี้ประกอบด้วยเช่นกันนะครับ
ซึ่งหุ้นทั้งหมดนี้นะครับที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะผมก็ได้มีการไปทำแบ็กเทสย้อนหลังมา5ปีนะครับว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะทำกำไรให้กับเราได้หรือเปล่านะซึ่งก็เพื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆนำไปตัดสินใจในการเลือกหุ้นลงทุนนะครับมาดูกันเลยครับซึ่งตามที่เพื่อนๆ เห็นนะครับมันก็จะมีอยู่บางตัวนะที่มีกำไรทั้งในส่วนต่างของราคาแล้วก็ได้ในส่วนของเงินปันผลเข้ามาเพิ่มอีกนะครับแต่มันก็จะมีบางตัวนะที่ขาดทุนในส่วนของส่วนต่างราคาแต่ว่าก็ได้ในส่วนของเงินปันผลนะครับเข้ามาช่วยทำให้ไม่ขาดทุนนะครับแถมยังมีกำไรเพิ่มขึ้นมาอีกแต่มันก็จะมีอีกบางตัวนะครับที่ขาดทุนในส่วนของส่วนต่างราคาแล้วก็ได้ในส่วนของปันผลนะแต่ว่าปันผลนั้นก็ไม่สามารถที่จะมากบในส่วนของขาดทุนได้นะครับก็ยังทำให้หุ้นตัวนั้นยังขาดทุนอยู่ดีนะในการลงทุนใน5ปีย้อนหลังโอเคครับแล้วนี่ก็คือรายชื่อหุ้นที่น่าสนใจลงทุนแบบ DCA นะครับที่โบรกเกอร์ต่างๆนำมาแนะนำถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนนะก็สามารถเลือกตัวนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนึงค่อยตัดสินใจในการเลือกลงทุนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อชี้แนะเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ